สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมมะนาวนะคะมะนาวหลังบ้านค่ะหลังบ้านสวนนะคะบ้านสวนสุขสมบูรณ์ออกลูกโตมากค่ะนี่ค่ะจะพามาดูนะคะว่าเราเลี้ยงเราปลูกธรรมชาติขนาดไหนค่ะนี่นะคะจะให้ดูมะนาวชัดๆค่ะปลูกธรรมชาติใส่มูลวัวนะคะเพราะที่บ้านเลี้ยงวัวค่ะจะให้ดูสตูมะนาวหน้าฝนที่สำคัญนะคะแมงแคงค่ะภาษาอีสานเรียกแมงแคงเนาะค่ะมันจะทำลายมะนาวของเรานะคะลูกมะนาวก็จะเหลืองแล้วก็ร่วงก่อนวัยอันสมควรนะคะแล้วทีนี้ข้างในของมันก็จะไม่มีน้ำค่ะมีน้ำก็มีน้ำน้อยนะคะแต่เราก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงอะไรนะคะเราก็เน้นธรรมชาตินะคะลูกไหนไม่ร่วงก็ได้รับประทานค่ะมันก็ดกอยู่นะคะแบบเราจะรับประทานอย่างปลอดภัยนะคะให้ดูลูกนี้เหลืองแล้วเดี๋ยวเก็บค่ะค่ะนี้เราก็จะเก็บมะนาวลูกแก่นะคะเอาไว้รับประทานค่ะจะเราจะไม่เก็บเยอะนะคะกลัวมันเน่าค่ะเพราะว่าเราปลูกไว้ใกล้บ้านอยู่แล้วนะคะค่ะเรามาเก็บได้ทุกเมื่อค่ะอันนี้ลูกที่มันร่วงค่ะพอดีเราไม่มีเวลามาดูค่ะก็ได้เยอะอยู่ค่ะนี่คือมะนาวเราตอนนะคะเราตอนกิ่งมาปักชำนะคะเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ดีเราก็ต้องตอนเอามาไว้ปลูกนะคะเป็นการขยายพันธุ์มันจะไม่กลายพันธุ์ค่ะถ้าเราตอนนะคะอันนี้เราก็ใส่ถุงไว้ให้มันติดดีก่อนนะคะหรือถึงจะเอาไปปลูกค่ะสังเกตยังไงก็โดยที่ว่าใบมันจะเขียวหรือว่ามียอดนะคะอย่างน้อยก็เดือนนึงอะค่ะให้มันฟื้นตัวดีก่อนนะคะให้รากมันลงถึงก้นถุงก่อนแล้วเราค่อยเอาไปปลูกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ